สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับดีๆในการปลูกพืชผักใบกันค่ะนี่ก็คือผักคะน้าค่ะผักคะน้าโรคและแมลงของเขาที่สำคัญเลยนั่นก็คือตัวแมลงและหนอนค่ะส่วนตัวแมลงก็จะเป็นด้วงตัวดำๆค่ะครั้งนี้ก็จะไม่มีด้วงตัวดำๆค่ะก็จะมีหนอนใหญ่ค่ะหนอนใหญ่เมื่อเขามากัดกินที่ใบเขาก็จะเป็นรูๆแบบนี้เลยค่ะก็จะสร้างความเสียหายให้กับต้นคะน้าของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะทำให้คะน้าของเราใบไม่สวยค่ะใบก็จะถูกกัดจนแหว่งแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำวิธีที่จะป้องกันหนอนใหญ่ไม่ให้มากัดกินใบคะน้าของเราค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะทำการถอนเขาออกบ้างค่ะเพราะเขาแน่นเกินไปก็จะทำให้หนอนนั้นมากัดกินมาอาศัยอยู่ได้ง่ายค่ะเราจะถอนออกเพื่อให้มีช่องให้ลมพัดถึงค่ะแมลงและโรคต่างๆก็จะน้อยลงด้วยค่ะเราจะถอนออกไปปลูกหรือจะทิ้งไปก็ได้ค่ะเราก็จะทำการถอนออกและเว้นให้เขาเป็นกระจะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนมารบกวนได้ง่ายค่ะเราก็จะใช้เป็นหางไหล่แดงเพื่อไล่แมลงค่ะเราก็จะใช้สูตรนี้ไล่แมลงในสวนของเราอยู่เป็นประจำค่ะเราจะใช้หางไหล่แดง2ช้อนต่อน้ำ1ฟอกกี้ค่ะหางไหล่แดงเขาก็จะช่วยไล่แมลงตัวเล็กๆไม่ให้มารบกวนต้นคะน้าของเราค่ะและตามด้วยน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานเขาก็จะเป็นสารจับใบเมื่อผสมกับหางไหล่แดงค่ะฤทธิ์ยาก็จะอยู่ที่ใบคะน้าได้นานขึ้นค่ะแล้วเราก็จะนำมาฉีดที่ต้นคะน้าของเราค่ะนี่คือคะน้าที่เราถอนออกบางส่วนค่ะเขาก็จะไม่แน่นเกินไปแมลงก็จะไม่มารบกวนได้ง่ายค่ะเราก็จะฉีดให้ทั่วเลยค่ะสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งในแปลงหรือในกระถางที่เราปลูกเอาไว้ค่ะเมื่อต้นเขาไม่แน่นเกินไปพวกหนอนแมลงเมื่อเขาสัมผัสโดนยาสมุนไพรของเราเขาก็จะค่อยๆหนีไปหรือตายไปค่ะแมลงก็จะไม่มีมารบกวนต้นพืชผักของเราอีกต่อไปค่ะเมื่อเขาแตกใบใหม่ขึ้นมาใบใหม่เขาก็จะไม่มีแมลงมารบกวนทำให้คะน้าของเรามีใบที่สวยงามและต้นแข็งแรงค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ง่ายๆเพื่อพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารของเราค่ะ